วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงยี่ห้อหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นตำนานของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งแบรนด์ของเขาเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง40ปีแล้วนะฮะและลำโพงรุ่นที่ผมจะมารีวิววันนี้มีชื่อว่า Harbett Monitor 30.2 40 Anniversary Edition นะครับลำโพงรุ่นนี้เป็นรุ่นผลิตแบบจำกัดจำนวนนะครับผิวของตู้เนี่ยเป็นผิวพิเศษที่มีชื่อว่า Silver Eucalyptus นะฮะถ้าสังเกตลายไม้ของทั้งสองข้างเนี่ยวีเนียของเขาเนี่ยจะแมทช์กันเหมือนกันทุกประการนะครับซึ่งต่างจากลำโพงที่ทำผิวทั่วไปซึ่งสองข้างเนี่ยผิวจะไม่เหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นรุ่นพิเศษจริงๆที่ทาง Harbett ตั้งใจทำขึ้นเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีของทางบริษัทนะครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Harbett ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีโมเดลนี้อยู่แล้วนะฮะนั่นแปลว่าเขาผลิตแบบจำกัดจริงๆหมดแล้วหมดเลยนะครับผมที่ผมนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเหลืออยู่อีกไม่กี่คู่แล้วนะครับในประเทศไทยนะครับผมรูปลักษณ์ของลำโพงตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกับรุ่นโมเดล 30.1 ทุกประการโดยจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือการใช้โครงสร้างตู้ที่เรียกว่าทินวอลนะครับคือการใช้ไม้ MDF บางๆซ้อนเป็นชั้นๆนะครับเพื่อทำโครงสร้างตู้รวมถึงแดมตัวตู้ด้วยนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Harbett ที่ออกแบบโดยอลันชอนะครับถ้าเกิดเราลองเอามือเคาะตู้ลำโพงดูนะฮะมันจะมีความก้องเหมือนกับเราเคาะบอดี้ของตัวอะคูสติกกีตาร์นะครับซึ่งมันจะเป็นเสียงก้องแบบทุ้มต่ำนะฮะต่างจากว่าเวลาเราเคาะลำโพงที่แดมตู้แข็งแรงแน่นหนาเนี่ยเสียงมันก็จะทึบๆห้วนๆกว่านะครับตรงนี้ทางอลันชอเนี่ยเขาก็นิยามความเป็นลำโพงทินวองเขาเนี่ยเหมือนกับถ้าเรามองระฆังที่มันถูกหล่อมาอย่างสมบูรณ์เป็นเนื้อเดียวเนี่ยเวลาเราเคาะระฆังเนี่ยมันจะเกิดหางเสียงก้องกังวานยาวหลายวินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดระฆังนั้นน่ะมันมีรอยแตกเล็กๆแทรกอยู่ในเนื้อของระฆังเนี่ยเวลาเราเคาะลงไปเนี่ยเสียงก้องกังวานน่ะมันก็จะน้อยกว่าหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งถ้าเราเอามาเปรียบกับตู้ลำโพงเนี่ยตัวตู้ทินวอลเนี่ยมันเกิดจากการเอา MDF มาซ้อนกันเป็นชั้นๆใช่ไหมฮะชั้นของ MDF เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนรอยแตกเล็กๆของระฆังเนี่ยช่วยซึมซับเรโซแนนซ์ส่วนเกินอย่างเป็นธรรมชาตินะครับทำนองเดียวกันตู้ลำโพงที่มีความแน่นหนาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่บางย่านความถี่เนี่ยจะไปกระตุ้นเรโซแนนซ์ของตู้ลำโพงได้ง่ายกว่าเช่นกันดังนั้นเวลาเราฟัง Harbett 30.2 เนี่ยเราจะรู้สึกว่าทั้งไดเวอร์แล้วก็ตู้ลำโพงเนี่ยมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเวลาเราฟังเสียงคนร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะมีความกังวานหรือว่าฮาร์โมนิกที่เป็นธรรมชาติน่าฟังนะฮะไม่ห้วนสั้นหรือว่าแข็งกระด้างนะครับกลายเป็นลำโพงที่ให้โทนเสียงมีความราบเรียบเหมือนลำโพงมอนิเตอร์แต่ว่ามีความน่าฟังผสมอยู่ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูรูปลักษณ์ของตัว Harbett 30.2 40 Anniversary นะครับสังเกตเลยเนี่ยจะมีป้ายเขียนว่า Limited Edition นะฮะบอกเลยว่ารุ่นนี้คือรุ่นพิเศษจริงๆนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวท่อพอร์ตเปิดหน้านะครับสำหรับระบายเสียงเบสอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทวิสเตอร์โดมผ้าของ C ขนาด1นิ้วนะครับจะมีความพิเศษนิดนึงตรงตะแกรงเนี่ยเขาจะย้อมเป็นสีเงินนะฮะซึ่งก็จะมีในรุ่นเฉพาะรุ่น Limited Edition เท่านั้นนะครับส่วนตัว Bass Mid Range เนี่ยเป็นกลวยที่เรียกว่า Radial Tool นะครับของ Harbett เลยสังเกตว่าตัวกลวยเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากโพลิเมอร์นะฮะแล้วก็จะมีความโค้งลงไปเหมือนปากแตรนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็น Dust Cap นะฮะส่วนขอบยางก็จะเป็นขอบแบบเว้านะครับผม Layout โดยรวมก็จะเหมือนกับรุ่น 30.1 นะฮะนี้เรามาดูด้านหลังนะครับสังเกตว่ามันจะมีป้ายระบุชื่อรุ่น 30.2 Anniversary Series นะฮะและที่สำคัญ Serial Number นะครับเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเป็นข้างซ้ายข้างขวาคู่กันมาเลยนะฮะถัดลงมาส่วนภายในนะครับตัว Crossover เนี่ยก็มีการอัปเกรดด้วยคาปาซิเตอร์เกรดพิเศษรวมทั้งสายไวริงเนี่ยก็อัปเกรดเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะฮะเรามาดูที่ขั้วต่อสายลำโพงนะครับสังเกตว่าเขาจะใช้ WBT Winding Post รุ่นท็อปเลยนะฮะมีป้ายกำกับให้ด้วยนะครับ
ตัวขั้วต่อสายลำโพงเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้สายเปลือยได้นะครับเพราะว่าแกนกลางของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็เขาจะไม่ได้เจาะรูสำหรับใส่สายเปลือยมาให้นะฮะดังนั้นเวลาจะต่อสายลำโพงกับลำโพงรุ่นนี้เนี่ยก็คือต้องใช้ขั้วต่อก้ามปูนะครับหรือใช้หัวบานาน่าแล้วก็เสียบเข้าที่ช่องรูตรงแกนกลางของมันนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าฮาร์เบดเนี่ยมันเหมาะกับแอมประเภทไหนนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาคร่าวๆเนี่ยฮาร์เบดเนี่ยเหมาะกับแอมที่วัตไม่จำเป็นต้องสูงนะคะแต่ขอให้เป็นวัตที่มีคุณภาพจะเป็นแอมหลอดก็ได้หรือทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับอย่าลืมว่าเน้นที่คุณภาพของวัตมากกว่าจำนวนวัตเยอะๆนะฮะจะเหมาะกับฮาร์เบดมากกว่าส่วนสายลำโพงเนี่ยในคู่มือของฮาร์เบดเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าเขาไม่ชอบสายลำโพงที่มีโครงสร้างซับซ้อนนะฮะก็คือสายฝอยธรรมดาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องแพงมากก็ได้นะฮะมันก็ลงตัวกับฮาร์เบดได้พอสมควรเลยอย่างในคู่มือที่เขาแนะนำเนี่ยเขาแนะนำเป็นสายของ QED นะครับรุ่น79สแตนนะฮะซึ่งเป็นสายฝอยธรรมดาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นลำโพงที่ไม่ยุ่งยากกับแอมแล้วก็ไม่เลือกสายมากเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนกับสายเยอะๆนะครับผมซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์ดีหรือไม่ดีก็ได้นะฮะก็ฝากไว้นิดนึงแล้วก็สำหรับ full review เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับทางเว็บไซต์ของวัดกรุ๊ปแม็กนะครับผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ